การละเว้นไม่กระทําการนี่คุณว่ารบกวนเบื้องยุคนระบาดหรือไม่รบกวนค่ะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องไปติดว่าเราจะรบกวนเบื้องยุคนระบาดตามคำที่นักการเมืองสะกดจิตสะกดใจเราทำไมเราไม่คิดโครงสร้างตามรัฐธรรมนูญว่าเมื่อประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจที่ใดมีเจตจำนงเช่นนี้แล้วก็พยายามเคลื่อนไหวไปถึงกลไกที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระอำนาจทั้งสามแล้วเนี่ยนิ่งเฉยกันหมดที่จะมีคำตอบได้เนี่ยประชาชนเนี่ยยังไงเสียคงจะต้องทวินหาพระองค์ท่านฐานะองค์พระมุขใช่ไหมถ้าทวินหาอาจารย์จะบอกกับประชาชนชัดๆว่าเราต้องทำยังไงคะถ้าประชาชนวันนี้ฟังผมกับคุณพัชชาแล้วก็เข้าถึงเข้าใจประเด็นนี้มันก็ต้องมีวิธีการตามมาผมกำลังจะไปเรื่องหลักการและเหตุผลว่าพระองค์ท่านทรงดำรงฐานะองค์พระประมุขตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ในความเป็นจริงแล้วก็ทรงเข้าถึงปัญหาของบ้านเมืองมากกว่าใครในราชนาจักรไทยไม่ใช่หรือค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนานาพระองค์ท่านก็ทรงพระปีชาสามารถมีพระปีชาญาณไม่ใช่หรือแล้วพระองค์ท่านก็ทรงสละพระวรกายตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ปัญหาต่างๆของทุกอย่างไปจนพระองค์ท่านก็ทรงคิดค้นหาทางออกให้ตั้งแต่เรื่องของปากท้องเรื่องของการทำมากินเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการพัฒนาทางแก้ไขปัญหาจราจรเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทุ่มเทพระวรกายมากกว่าใครไม่ใช่หรือจากการที่ทรงงานหนักก็ยอมเข้าถึงชีวิตจิตใจของบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่างๆนานาในบ้านเมืองมากกว่าใครไม่ใช่หรือดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราไปคิดภายใต้เหมือนกับว่ามีความจงรักภักดีอย่างยิ่งไม่อยากจะรบกวนเบื้องยุคนระบาดเนี่ยก็ถูกแต่อีกมุมหนึ่งเราไม่ใช่เป็นการปิดกั้นพระองค์ท่านที่จะมีน้ำพระทัยที่จะทรงที่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อผ่าทางตันบ้านเมืองให้กับประชาชนของท่านหรือเปล่าค่ะเรากำลังปิดกั้นองค์พระประมุขหรือพระราชบิดาของแผ่นดินในการที่จะทำอะไรด้วยความเมตตากรุณาต่อพระสงฆ์นิกรพระองค์ท่านหรือประชาชนพระองค์ท่านหรือเปล่าที่พยายามกันท่านทุกอย่างออกจากเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองจะไม่เป็นการผลักภาระไปให้พ่อใช่ไหมคะเนี่ยผมกำลังเปรียบไงในเมื่อคุณทำเองไม่ได้แล้วบ้านเมืองไม่จบเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำให้บ้านเมืองจบได้ตัวเองเหรอขณะที่พระองค์ท่านมีน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมห่วงใยพระสงฆ์ในกรห่วงใยราชนาจักรไทยเนี่ยแล้วเราไปไม่พยายามที่จะทำให้พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จลงมาแก้ปัญหาให้บ้างเนี่ยทำไมเราไม่กล้าคิดแล้วขณะที่เราไม่เปิดโอกาสตรงนี้เนี่ยแน่ใจหรือว่าองค์ท่านเนี่ยจะมีความสบายพระทัยภายใต้สถานการณ์ของบ้านมึงเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์คะอาจารย์จะบอกกับประชาชนทั้งหมดทุกคนทั้งชาติว่ายังไงดีคะอาจารย์ผมกำลังบอกว่าวันนี้นี่จริงๆเนี่ยจุดแข็งของประเทศ
ในสายตาของต่างประเทศก็คือในหลวงท่านทรงเป็น King of the King ของโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ทำไมพอบ้านเมืองเราวิกฤตทุกยากแสนเข็ญจากผู้ใช้อำนาจแล้วก็มีอำนาจมากถึงขนาดครอบงำกลไกต่างๆนานาด้วยทุนรอนที่มีมากมายมหาศาลที่อยู่ในมือแล้วก็ใช้ทุนนั้นเปลี่ยนเป็นอำนาจทั้งอำนาจเปิดอำนาจลับอำนาจที่เราไปหลงยอมรับพวกเขาเนี่ยแล้วเราก็ฟันฝ่ากันมาตั้งหลายปีแล้ววิกฤตก็ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเราพึ่งพระบารมีกันดีไหมค่ะอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายที่อาจารย์จะฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้นะคะฝากกับคนไทยทั้งประเทศค่ะส่วนคำตอบจะเป็นเช่นไรก็คงที่จะอยู่ที่แต่ละท่านนะคะที่จะเป็นผู้ตอบค่ะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ สิทธิ์สวงค่ะแล้วก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะเรากลับมาในช่วงต่อไปมาฟังการปราศัยในช่วงต่อไปค่ะสู่ช่วงของการปราศัยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราเปลี่ยนจากบรรยากาศการปราศัยบนเวทีมาในเต็นท์นะคะก็จะขอเป็นพัชชาจาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์สุคมศรีนวล นะคะวิศวกรการเมืองของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะเราทางกลุ่มแนวร่วมค่ะอาจารย์คะได้ไปยื่น4ล้านรายชื่อให้กับที่ UN ค่ะอาจารย์อาจารย์มีความเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างคะครับ อันดับแรกก็รู้สึกดีใจนะครับเป็นความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีความรู้สึกและก็ได้เข้าใจถึงปัญหาอธิปไตยของชาติโดยเฉพาะปัญหาข้าวบริหารนะฮะซึ่งมันยืดเยื้อเรื้อรังมานานผมเคยใช้คำว่าปัญหาอธิปไตยและก็ปัญหาเขาบริหารเนี่ยมันเป็นเหมือนมรดกเลือดของลัทธิจักรวรรดินิยมนะฮะหมายความว่ายังไงคะอาจารย์มรดกเลือดหมายถึงว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยผมเท้าความไปว่าตั้งแต่สมัยการล่าอาณานิคมด้วยเรือปืนนะครับอังกฤษก็ช่วงนั้นก็คือยึดครองพม่ามาลายูนะครับมาเลเซียฝรั่งเศสนี่ก็ไปยึดเวียดนามได้นะครับ ในขณะนั้นเนี่ยช่วงก่อนนู้นก็คือลาวและกัมพูชานี่เราพูดประวัติศาสตร์กันอย่างตรงไปตรงมาก็ยังเป็นประเทศราชของไทยนะครับนี่เขาก็พยายามที่จะใช้กลยุทธ์ทุกทางที่จะเอาพื้นที่เหล่านี้ประเทศราชเหล่านี้เป็นเมืองขึ้นของเขานะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยสมัยร.3เนี่ย กัมพูชาก็ยังเป็นประเทศราชของไทยแล้วก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งมาถึงยุครห้าเนี่ยนะสั้นก็มาก็คือร.2กรณีร.112อะไรพวกนี้นะครับเราก็สูญเสียประเทศราชเหล่านี้ไปทั้งลาวทั้งกัมพูชาแล้วก็ยังไม่พอใจอีกก็มีประเด็นเรื่องการมีร.112เนี่ยก็คือพ.ศ.2447นะครับก็จักรวรรดินิยมเนี่ย ก็พยายามที่จะหาเหตุหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยเพื่อจะรุกคืบนะฮะมันก็เกิดการนี้เราก็ต้องยอมสูญเสียตรงนั้นไปนะพอมาปี2450นะครับเราก็ต้องสูญเสียพระตะบองศรีโสพลและเสียมราชไปนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเองก็ยังคุมพื้นที่ทางจันทบุรีหรือสาดเอาไว้เป็น10ปีนะกว่าจะคลี่คลายไปได้นี่เหตุการณ์พวกนี้นะฮะมันจะมีพ.ศ.2447 2450แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ที่เกี่ยวกับกรณีพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คือพ.ศ.2483อันนั้นก็เป็นสงครามระหว่าง
รัฐไทยยุคของสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามกับเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วในเชิงทางการทหารแล้วเนี่ยก็รัฐไทยนี่ก็สามารถยึดเมืองพระตะบองศรีสุพลเสียมราชเนี่ยนะกลับมาเป็นของไทยแล้วก็ตอนนั้นก็มีญี่ปุ่นเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็เกิดอนุสัญญาโตเกียวขึ้นมานะครับแล้วก็พอผ่านช่วงนั้นไปก็สามเมืองนี้ก็อยู่ในความครอบครองกลับมาอยู่ในความครอบครองของรัฐอาณาจักรไทยหลังจากนั้นมันก็เข้ายุคสงครามโลกครั้งที่สองพอผ่านสงครามโลกครั้งที่สองไปปรากฏว่าก็มีกระบวนการเสรีไทยอะไรทำนองนี้นะฮะส่วนหนึ่งเราก็เคยให้ญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยพ.ศ.112คือพ.ศ.2447พ.ศ.2450เนี่ยมันมีข้อตกลงมีอะไรต่างๆระหว่างรัฐไทยเนี่ยกับเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยในการที่จะปักปันเขตแดนนะเราไม่ยุคนั้นเราไม่ได้ปักปันเขตแดนกับรัฐเขมรนะไม่ใช่กับรัฐกัมพูชากับเจ้าอาณานิคมแล้วก็ยึดหลักสันปันน้ำใช่ไหมฮะสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็หลังจากนั้นก็ในพื้นราบก็ตัดเป็นเส้นตรงไปจนกระทั่งไปถึงชายทะเลนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้นเนี่ยหมายความว่าทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมันยังไม่เด่นชัดมากนะรันปัญหาเส้นเขตแดนที่ลากเชื่อมไปในทะเลเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะทีนี้ผมก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเท่าที่พอมีความเข้าใจก็คือว่าสันปันน้ำและก็แนวเขตแดนเนี่ยมันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นมันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นมันจะใช้พื้นที่ต่อ2 1ต่อ2แสน1ต่อ2ล้าน1ต่อ 50,000 เนี่ยโดยหลักการพื้นฐานเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับนี้พอมาถึงปี2505ที่มีกรณีคดีขอพระวิหารเนี่ยผมคิดว่าที่ผมพูดว่ามรดกเลือดเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างพรมแดนเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยส่วนมากแกเกิดขึ้นจากประเทศที่เคยถูกจักรวรรดินิยมเนี่ยยึดครองและครอบครองพอถ่ายโอนมาทีนี้ก็คนในพื้นที่เนี่ยชนประเทศในพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นอ้างสิทธิ์กันไปกันมามันก็เลยเป็นประเด็นนะทีนี้ว่าแต่ว่า2505เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลโลกเองเนี่ยมันก็ยังมีอิทธิพลหรืออำนาจของจักรวรรดิครอบงำอยู่ระดับหนึ่งนะยังไงอะคะทำไมผมหมายถึงว่าอย่างนี้ว่าศาลโลกเนี่ยศาลโลกเนี่ยมันถูกจัดตั้งโดยสหประชาชาติใช่ไหมครับนี่สหประชาชาติเนี่ยอย่าดูในอดีตเลยเอาในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างคณะมนตรีความมั่นคงถาวร5ประเทศมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยคุณเป็นนิรันดรการเลยในขณะที่ทั่วโลกนี่มีอยู่เกือบ200ประเทศถูกไหมแต่มีอยู่แค่5ประเทศนี้ประเทศเนี่ยเป็นถาวรเลยแล้วก็มีอำนาจมีการวีโต้มีอะไรต่างๆในค่อนข้างจะเหนือกว่าประเทศอื่นหมดลักษณะนี้มันก็ไม่ใช่มีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตในขณะที่ว่าไอ้เจ้าจักรวรรดิทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันพยายามเร่ขายประชาธิปไตยไปทั่วโลกแต่นี้เราเห็นชัดรันหลายองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยมันก็จะมักจะถูกกำกับควบคุมเพื่อสนองให้รองรับผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจนะฮะแต่ยุคหลังเนี่ยเราเรียกกันมหาอำนาจนะฮะทีนี้ว่าในยุคนั้น